รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มน่าทานในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มแบบเรียกได้ว่าเด็กๆทุกคนนะฮะหรือโตๆกันแล้วเนี่ยก็ชื่นชอบแน่นอนนะครับนั่นก็คือเมนูวานิลามิลค์เชคครับเริ่มจากนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นนะครับส่วนผสมเนี่ยนิดเดียวจริงๆไอศครีมวานิลาเจ้าที่ชอบนะครับฮะอันนี้คือไอศครีมวานิลา2ลูกโตๆนะฮะ2สกู๊ปตักไปเลยตามด้วยนมสดนะครับอันนี้เราจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นปุ๊บเขาจะเป็นครีมเลยนะครับ1 2 3มาจากนั้นนะครับเราก็จะเทใส่แก้วเสิร์ฟนะฮะอันนี้เป็นแบบทรงสูงเหมือนแบบไอศกรีมซันเดย์อย่างนั้นเลยหลังจากเทตัววานิลามิลค์เชคเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราจะเพิ่มความอร่อยนะฮะเพิ่มความมันนะครับด้วยวิปปิ้งครีมนะครับถ้าใครมีแบบเป็นสเปรย์แบบนี้นะฮะสำเร็จก็ใช้ได้เลยหรือถ้าใครจะต้องมาตีก็แล้วแต่มันเพิ่มความอร่อยจริงๆนะฮะสุดท้ายนะฮะเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งนะครับด้วยลูกปัดหลากสีแบบนี้แหละครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถทำเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างวานิลามิลค์เชคได้แล้วล่ะครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันนะครับเรามาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีหมั่นโถฟักทองไข่ต้มมาฝากค่ะวิธีทำไส้ฟักทองใส่ฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนลูกจันทร์ป่นและแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ในเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้หัวตีรูปตะขอตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นวดจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมผสมกับผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชนวดจนเป็นสีน้ำตาลแบ่งแป้งน้ำหนัก10กรัมคลึงเป็นเส้นตัดออกเป็นท่อนเตรียมไว้เป็นก้านฟักทองตัดแป้งส่วนที่เหลือน้ำหนัก40กรัมแผ่แป้งออกใส่ไส้ฟักทองและไข่นกกระทาต้มสุกหุ้มแป้งให้มิดวางเชือกผูกอาหารลงบนภาชนะวางชิ้นหมั่นโถลงตรงกลางใช้เชือกผูกแต่ละส่วนให้เป็นเหมือนริ้วฟักทองวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถพักจนขึ้นเป็น2เท่าวางหมั่นโถลงในรังถึงน้ำเดือดพร้อมก้านฟักทองสีน้ำตาลนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่ก้านสีน้ำตาลแต่งด้านบนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมั่นโถฟักทองไข่ต้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูลืมกลืนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อลืมกลืนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 468.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 52% เรามาเริ่มจากการทำหน้ากะทิกันก่อนค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวเจ้าและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นขึ้นเตรียมไว้วิธีทำลืมกลืน
ใส่แป้งถั่วเขียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะลิสีผสมอาหารสีฟ้าและมิตรผลไลท์ชูการ์นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งแป้งสุกใสแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยพลาสติกบีบแต่งด้วยกะทิด้านบนตกแต่งด้วยลูกปัดสีเงินแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะคัพเค้กทุเรียนเลิฟเวอร์เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่ามันนอกฤดูกาลเกิดอยากจะรับประทานขึ้นมาทุเรียนนิดเดียวก็มีความหมายคุณผู้ชมคะเราเริ่มต้นด้วยการทำตัวเค้กก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำคัพเค้กค่ะเราต้องใช้แป้งที่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะต้องแป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตวงแป้งไว้เรียบร้อยแล้วใส่ผงฟูค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงเบกกิ้งโซดาผงโกโก้ค่ะเตรียมไว้ค่ะคุณผู้ชมเราจะเริ่มใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะสำหรับไขมันที่ใส่ลงไปในการทำคัพเค้กตำรับนี้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้กล่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติถึง 99% นะคุณผู้ชมนำเข้าจากออสเตรเลียเวลาไปซื้อต้องบอกนะคะว่าตราเคียร์เลสฟู้ดค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเริ่มตีส่วนผสมของเคียร์เลสฟู้ดกับน้ำตาลจนกระทั่งละลายเข้ากันแล้วก็ขึ้นฟูเป็นครีมเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ครั้งละ1ฟองลงไปนะคะเราจะเริ่มใส่แป้งที่เราผสมกับโกโก้ผงเบกกิ้งโซดาเกลือและผงฟูค่ะใช้พายคนค่ะเห็นไหมคะส่วนผสมของแป้งจะเข้ากันดีกับเนยแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมนมอยากใส่แค่ไหนก็ใส่นะคะคุณผู้ชมนี่ใส่นมลงไปเสร็จแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันเอาละเราใส่แป้งที่มีทั้งหมดลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันในระหว่างนี้คุณผู้ชมคะเตาอบต้องตั้งแล้วนะคะที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์เสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะตักลงถ้วยแล้วนะคะคุณผู้ชมเลือกขนาดของกระทงกระดาษลวดลายสีสันที่คุณผู้ชมชอบวางลงในถ้วยอลูมิเนียมขนาดที่เขาจัดมาคู่กันนะคะตอนนี้เราจะต้องมาทำไส้ทุเรียนนะคะหรือที่เรียกว่าคัสตาร์ดใส่เนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดไข่ไก่1ฟองเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงแป้งข้าวโพดนะคะสีเหลืองผสมอาหารอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเมื่อก่อนก็คงจะต้องใช้น้ำตาลทรายวันนี้สะดวกสบายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะรีบตัดเลยอะค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะถุงนี้น้ำเชื่อมตรามิตรผลนะคะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะใส่ลงไปแล้วจะทำให้เมนูนี้หวานกลมกล่อมคนทั้งหมดให้เข้ากันก่อนวางลงไปค่ะแล้วก็ยืนคนตลอดเวลานะคะสักครู่เดียวสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมดูสิคะข้นเป็นครีมเลยคุณผู้ชมคะใช้คัตเตอร์ค่ะกดลงไปตรงกลางนะคะคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือบัตเตอร์ครีมค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดินจะบีบปิดอะค่ะคุณผู้ชมคะ
อันนี้เป็นเนื้อคุกกี้ทำเป็นครึ่งวงกลมเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะน่ารับทานเนาะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะคอฟฟี่กาย่าเลเยอร์เค้กวิทครัมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะเมนูของเราเกี่ยวข้องกับสังขยาเพราะว่าเมนูของเรามีชื่อว่าคอฟฟี่กาย่าเลเยอร์เค้กวิทครัมช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำอ้อยใส่ว่านหางจระเข้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ใบเตยมัดเป็นปมนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วตักใบเตยออกเติมน้ำอ้อยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วใส่เนื้อว่านหางจระเข้คนจนเข้ากันดีเกิดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อว่านหางจระเข้ในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้เนื้อว่านหางจระเข้ยังเป็นชิ้นสวยงามเวลาที่วุ้นน้ำอ้อยทรงตัวแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำอ้อยใส่ว่านหางจระเข้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กบลูโดนัทมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งบลูลิ้นจี่ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยเนยขาวและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายหมดแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับเคลือบโดนัทค่ะวิธีทำเค้กบลูโดนัทเตรียมแป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองตีจนเข้ากันดีใส่แป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตราเนเจอร์เทสตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงโดนัทประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ35นาทีหรือจนกระทั่งสุกชุบหน้าเค้กด้วยส่วนผสมรอยัลไอซิ่งบลูลิ้นจี่แต่งหน้าด้วยลูกปัดน้ำตาลและรอยัลไอซิ่งผสมสีฟ้าบีบเป็นลายเส้นให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมนานาขออวดแม่ตัวเองอีกรอบนึงค่ะด้วยความที่คุณแม่เป็นคนสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเมนูที่เขาจะบอกว่าเขาภาคภูมิใจเหลือเกินกับสังขยาของเขาวันนี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมเมนูของเราเกี่ยวข้องกับสังขยาเพราะว่าเมนูของเรามีชื่อว่า Coffee Kaya Layer Cake with Crumbs คนสิงคโปร์เขาจะเรียกสังขยาบ้านเราว่ากาย่าแล้วกาย่าของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของชาวสิงคโปร์มาเลย์เลยเขาจะบอกว่าสังขยาในแบบสิงคโปร์มาเลย์เป็นความอร่อยที่มีเอกลักษณ์พูดแล้วอยากกินมากๆ มาดูวิธีการทำด้วยกันพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะจากนั้นอันนี้น้ำตาลใส่แดงนะคะของหวานยังไงก็ต้องมีเกลือค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงกล่องนี้ของเราเนี่ยคือ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตรา Peerless Foodด้วยความที่มันเป็นบัตเตอร์ออยล์เนาะสีมันจะใสกว่าบ้านเราอ่ะกล่อง1กิโลใช้แป๊บเดียวหมดจากนั้นสังขยาเนี่ยนะคะก็ต้องใช้กะทิอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าขวดนี้ที่นานาถืออยู่เนี่ยอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใช้ขวดนี้สำหรับนานาเนี่ยไม่แตกต่างจากการใช้กะทิสดๆเลย
นอกเหนือจากน้ำตาลใส่แดงที่ให้สีสวยๆให้กลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำตาลใส่แดงแล้วแต่ความหวานแล้วก็กลิ่นวานิลาที่ได้ในสังขยานานาใช้ขวดนี้นำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปด้วยแป้งที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆมีรูปกบตรงนี้แล้วก็มีแถบสีเขียวแบบนี้เนาะใช้นิดเดียวจริงๆคุณผู้ชม20กรัมอยู่บ้านแล้วอ่ะอยากให้การเข้าครัวเป็นเรื่องสนุกดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะข้นแต่ก็ไม่ติดกระทะอ๋อเหรอเขาร่อนออกจากกระทะเลยเหรอใช่ค่ะโอเคนี่ได้เลยนะร้อนแล้วปิดไฟจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำเค้กกันดีกว่ามามีต้องทำครัมเบิลไหมครัมเบิลก่อนทำครัมเบิลก่อนค่ะครัมเบิลกับกรอบใช้แป้งสาลีวันนี้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคะใส่ลงไปจากนั้นใส่น้ำตาลใส่แดงค่ะออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไม่มีนมเป็นส่วนผสมค่ะเดลี่ฟรีของแห้งเลยยังไม่หมดน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนไม่รักกันจริงไม่บอกเลยครัมเบิลใส่อบเชยหน่อยนึงตัวช่วยของเราปกติเนี่ยเวลาทำครัมเบิลเขาจะใส่นมใช่ไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้ด้วยความที่เราทำกาย่าคือเป็นสังขยาเราก็เลยใช้กะทิแทนค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะพูดถึงกะทิใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เข้าแล้วเข้าแล้วใช่ง่ายมากอีกนิดนึงโอเคครัมเบิลเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะสวยเราเทออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเกลี่ยเขาอะมามีโอเคโอเคอบนะไฟ160องศาเซลเซียส15นาทีเอาละค่ะส่วนผสมที่3ของเราได้สังขยาแล้วเราได้ครัมเบิลแล้วเค้กของเราเป็นชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนกาแฟกะทิอ่ะกาแฟเราจะใส่กาแฟกับกลิ่นกาแฟลงไปในส่วนผสมตรงนี้เลยเพราะกาแฟมีไขมันไข่นะคะเลือกใส่แต่ไข่แดงใส่กลิ่นกาแฟชนิดน้ำลงไปใส่กาแฟยี่ห้อที่คุณชอบแหละกาแฟเกล็ดอะไรก็ได้จากนั้นนะคะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปจากนั้นนะคะอาจารย์เมย์แนะนำให้คนก่อนรอบหนึ่งชิฟฟ่อนทั่วไปใส่น้ำมันแน่นอนค่ะน้ำมันของเราวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคุณผู้ชมสุดท้ายส่วนผสมหนักๆของเราคือแป้งค่ะวันนี้ใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นและคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากความหอมที่ได้ยังได้ความหวานด้วยในขวดนี้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสค่ะลองเอาไปใช้ทำขนมกันดูนะขวดนี้ยังเอามาใส่ขนมได้ด้วยเดี๋ยวเราจะขอทำส่วนผสมไข่ขาวก่อนไข่ขาวอยู่ในอุณหภูมิห้องจากนั้นถ้ากังวลใจอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลใส่ไข่ขาวกับครีมออฟทาทาก่อนโอเคคือใส่น้ำตาลลงไปตีต่ออีก2นาทีโอเคอบเค้กเสร็จแล้วลอกหน้าออกหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการจากนั้นเลเยอร์เขาโอเคสังขยานะเราช่วยอะไรได้บ้างอ่ะไม่ได้
โอเคเราจะโรยครัมเบิลของเราลงไปเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยคุณผู้ชมมันจะได้ทั้งความกรอบจากครัมเบิลข้างบนแล้วก็ได้ความเข้มข้นของสังขยาแบบสิงคโปร์ใหญ่หน่อยโอ้ว้าวอาจารย์เมย์บีบบัตเตอร์ครีมลงไปเมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้ครัมเบิลของเราวางได้ง่ายขึ้นจากนั้นนะคะขออนุญาตวางดอกไม้ฝีมือคุณแม่เราเองโรยไอซิ่งลงไปค่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวชิ้นเล็กๆแบบนี้อีกหนึ่งไอเดียเสิร์ฟเป็นจานๆคุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราได้อยู่บ้านมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการอยู่บ้านของพวกเราก็จะมีกิจกรรมทำให้พวกเราสนุกสนุกที่สำคัญยังได้ฝึกทักษะการเข้าครัวด้วยยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ามั่นใจเลยว่าอร่อยแล้วก็สะอาดแน่นอนเพราะพวกเราทำกันเองเนาะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์นานาและเทดดี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะพูดถึงพีนัทบัตเตอร์นะครับก็คือเนยถั่วนั่นเองนะครับสำหรับใครนะที่ชื่นชอบเนยถั่วนะวันนี้ผมบอกเลยว่าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยคือสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมคะตำรับตะโก้สับปะรดที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่ามาถูกเวลาเวลามากเลยค่ะเพราะช่วงนี้ผลไม้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยไม่แพ้ครัวซองมาฝาก